สวัสดีเจ้าวันนี้ครูบีปลาละออนนะแม่แอลสวนบกหาดนะเจ้าไม่ได้ปลาแม่แอลเฉยๆนะแต่จะพามาให้สังเกตต้นไม้เด็กๆสังเกตต้นไม้เหล่านี้ออกไหมคะลำต้นช่วยให้ต้นไม้ตั้งตรงได้เห็นไหมคะนี่ลำต้นของต้นไม้เนาะช่วยให้ต้นไม้ตั้งตรงนะคะรับแสงแดดเนาะแต่เด็กๆสังเกตอะไรบางอย่างออกไหมสังเกตดีๆนะคะสังเกตออกไหมคะครูบีจะพาเด็กๆไปสังเกตให้ชัดกว่านี้ใกล้กว่านี้และใกล้กว่านี้สังเกตเห็นไหมคะว่าลำต้นเหล่านี้อยู่เหนือดินค่ะเป็นลำต้นเหนือดินนั่นเองเราจะมาสังเกตให้ละเอียดขึ้นกว่านี้นะคะตรงส่วนนี้นะคะเด็กๆดูตรงจุดนี้เขาเรียกว่าข้อค่ะข้อบร่องข้อนะคะแล้วขิงขาขมิ้นเกี่ยวอะไรกับลำต้นเมื่อกี้ล่ะเรามารู้จักขิงก่อนขิงทำน้ำขิงไงคะลดร้อนแรงส่วนขาทำต้มขาไก่หอมอร่อยส่วนขมิ้นแม่กระเกดใช้ทาผิวให้สวยหลังอาบน้ำไงคะเราจะกลับมาที่ต้นไม้อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆสังเกตไหมนี่คือขิงขิงมีอะไรขิงมีข้อปล้องเหมือนต้นไม้อื่นเลยค่ะเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมมีข้อและปล้องเหมือนกันเลยมาดูพี่ขาค่ะพี่ขาของเราจะเห็นชัดหน่อยเนาะสังเกตเห็นไหมคะขาก็มีข้อปล้องเหมือนต้นไม้เลยค่ะมาดูน้องเล็กของเราขมิ้นทาตัวขมิ้นก็มีส่วนที่เรียกว่าข้อปล้องเหมือนกันเอแล้วขิงขาขมิ้นต่างจากต้นไม้อื่นอย่างไรเอ๊ะเขาหายไปไหนแล้วเขาไม่ได้หายไปไหนค่ะขิงขาและขมิ้นเป็นลำต้นที่อยู่ใต้ดินเขาเจริญเติบโตในดินค่ะเขาจึงเป็นลำต้นใต้ดินไม่เหมือนต้นไม้อื่นใช่ไหมคะเพราะว่าขิงขาขมิ้นเป็นลำต้นใต้ดินนั่นเอง